ไหนไหนไหนพี่ฝนนั่นไงหาเจอแล้วยังอ่ะอ๋อเนี่ยเหรออันนี้เหรอเอออันนั้นแหละน่ารักน่ารักมันเป็นเวอร์ชันแบบอนิเมะอ่ะเอางั้นเดี๋ยวพี่เอกเปิดให้น้องๆดูแล้วกันว่าติดตั้งกันยังไงเนาะเออเอาแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละถูกต้องถูกต้องเผื่อบางคนยังไม่เป็นนะคนไหนเป็นแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับเอาละขั้นแรกเราก็ต้องเปิดในโทรศัพท์เราแล้วก็เข้าไปที่เพลย์สโตร์อย่างนี้เนาะใช่ไหมใช่ดิใช่ใช่แล้วก็พิมพ์คำว่าอะไรนะอะไรของพี่ฝนน่ะอนิเมะอนิเมะอนิเมะสกุลแล้วก็อะไรนะเกิร์ลเดตติ้งซิมูเลเตอร์เออนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นแหละอนิเมะสกุลเกิร์ลเดตติ้งซิมูเลเตอร์นะเสร็จแล้วจริงแบบถ้าเข้าไปในโทรศัพท์อ่ะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะใช้พูดเราอ่ะก็เจอนะอ๋อเหรออ๋อแล้วจากนั้นเราก็มาเลือกอันที่หนึ่งนี่อนิเมะสกุลเกิร์ลเดตติ้งซิมเป็นเกมของค่ายโอเชียนราฟนะครับเข้ามาดูดิภาพสวยสดงดงามเลยนะโอ้ยมีคะแนนด้วยนะต้อง 4.3 เนี่ยพี่ฝนโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเออแล้วก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนๆบอกว่าเออเล่นแล้วก็สนุกดีภาพสีสันสวยงามเอาละพอเห็นแบบนี้แล้วอดใจไม่ไหวต้องกดติดตั้งก่อนติดตั้งเกมนี้แล้วเกมอื่นก็ติดตั้งด้วยนะพี่ฝนอยากเล่นเดี๋ยวขอมายืมเครื่องหน่อยนะฮะนี่เสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้อยู่ที่หน้าจอลองเปิดกันดูดีกว่าโอ้ยมาแล้วอ่ะโอ้ค่าย Unity เป็นค่ายที่กินทรัพยากรไม่เยอะมากแต่ก็ภาพสวยนะเออเฮ้ยภาพสวยอยู่ข้างบนมีเมนูแค่ไม่กี่อันเองนะครับแล้วก็เราสามารถปิดเสียงได้แค่นั้นเองหรอว้ามันปิดแบ็คกราวด์ได้ไงปิดอะไรแบ็คกราวด์มิวสิกข้างบนน่ะใช่ใช่ได้แค่ BGM อย่างเดียวแล้วก็แบบเสียงทั่วไปเราต้องเอาไว้ดิไม่งั้นมันก็จะไม่รู้เรื่องอ่ะเอาละก่อนอื่นต้องจับพี่ฝนมาแต่งตัวก่อนเลยมันแปลกๆไงเฮ้ยหน้าอันนี้ไม่สวยพี่เอกเอาวันไหนอ่ะก็หน้านี้แหละแล้วผมอ่ะผมก็ต้องเป็นผมแบบยาวๆดิผมยาวสีแดงอ่ะสีแดงเลยเหรออ่ะอันนั้นแหละนั่นแหละอันนี้เหรอโอ้ดูโฆษณาโอ้ดูเยอะมากโฆษณาเกมนี้โอ้ยสวยสวยสวยเอาไหนดีอ่ะสีไหนก็ได้แดงเหมือนกันนั่นแหละเอางั้นเหรอแล้วก็มาเลือกอะไรเนี่ยเลือกเฮ้ยไม่เอาหน้านี้ทำไมอ่ะไม่เอาหน้านี้ดีกว่าหน้ามีเลือกน้อยกว่าซากุระเรานะเนี่ยสีตาสีม่วงสีม่วงเนาะสีม่วงสีม่วงอ่ะสีม่วงอ่ะได้แล้วใช่อันนี้ไหมอันนั้นแหละอันนี้นะจากนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพี่ฝนลงไปเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวลืมพิมพ์เลยพิมพ์เลยพี่ฝนตกลงปั๊บเรียบร้อยได้พี่ฝนแล้วแล้วก็แบ็คใช่ไหมแบ็คอ้าวแล้วพี่เอกอ่ะเออลืมกลับไปใหม่แล้วเปลี่ยนตรงไหนอ่ะอ๋อนี่คาแรคเตอร์เชนจ์นะแล้วก็เปลี่ยนหน้าไงทำไมหัวเล็กจังไม่รู้ดิหน้าไม่ค่อยเท่ากับหัวเลยเฮ้ยหน้าแปลกๆเดี๋ยวตัวแปลกเปลี่ยนหน้าแปลกมากอ่ะทำไงดีอ่ะเนี่ยก็มันมีแค่นั้นอ่ะก็เอาอันนั้นแหละเดี๋ยวพี่หวนให้เบรกเขาที่แล้วเอาอันเนี้ยอันเนี้ยเหรอดูโฆษณาเป็น10อันแล้วเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้แล้วก็เปลี่ยนสีผมด้วยเอาผมตรงไหนดิอ่ะอันไหนแล้วแต่เลยอันไหนอ่ะอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็เท่นะอันเอาวันไหนเดี๋ยวเอาทีละอันแล้วกันโอ้ยาวไปหน่อยก็หล่อดีนะเออมันจะคันๆคอหน่อยนะเนี่ยอันนี้แหละอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละเอาสีเหลืองแล้วกันนี่สีเหลืองได้ยังอ่ะเอาแค่นี้แหละน่าจะพอแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยมานั่งเล่นกันต่อนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อก่อนดีกว่าเปลี่ยนชื่อตรงไหนอ่ะลืมแล้วเปลี่ยนข้างบนไงข้างบนเดี๋ยวก็น่าจะได้แล้วนะอันนี้ก็น่าจะได้นี่เขาชื่อว่าอะไรยูกิเหรออ่านไม่ทันแล้วลบทิ้งแล้วนี่เปลี่ยนเป็นพี่เอกเออต้องเปลี่ยนเดี๋ยวจะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นพี่เอกทำไมไม่มีเสื้อให้เปลี่ยนสีด้วยอ่ะไม่รู้สิเขาอาจจะยังแบบไม่พัฒนาเท่าไหร่แล้วมั้งแต่แบบแค่นี้ก็สวยแล้วนะภาพมันสวยดีเขาบอกอะไรเนี่ยสไลด์เมาส์นิ้วมีใช้จอยสติ๊กด้วยอ่ะมีใช้จอยด้วยเหรออืมแสดงว่าเล่นกับเครื่องที่เป็นแบบพวก PSP อะไรอย่างนั้นป่ะอ๋อน่าจะได้ละมั้งเพียก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะมีจอยสติ๊กนี่นะเอาละเข้าไปเล่นแล้วโอ้เฮ้ยเหมือนกันเดะเลยเฮ้ยพี่บอลน่ารักดูดิเหมือนกันเดะแล้วทำไมภาพมันยังแตกๆอยู่อ่ะก็ต้องปรับไอ้นี่ดิปรับเขาเรียกอะไรความละเอียดอ่ะนี่ไงโอ้โหปุ่มเหลือนิดเดียวเองอ่ะไม่เหมือนซากุระเลยมันปรับความละเอียดตรงไหนอ่ะพี่บอลลืมแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงได้ very high เลยนะเฮ้ยภาพชัดขึ้นแล้วโอ้ยชัดเป๊ะเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ
พอกำหนดเฟรมเปอร์เซกที่30พี่อยากได้เยอะกว่านี้ได้ไหมมันคืออะไรหรอก็ใน1นาที1วินาทีมี30ภาพอ่ะโอ้งงก็ถ้ามันยิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งแบบลื่นอ่ะลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะมันก็ยิ่งลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดว่างั้นอันนี้ฉากหลังอ่ะพวกตึกเอาไปให้เต็มที่เลย280ความใกล้ความลึกความชัดใช่เปล่าคือเราจะมองเห็นข้างหลังอ่ะไม่มีหมอกไม่มีอะไรมาบังอย่างเงี้ยฮะเห็นมั้ยสวยๆๆเห็นสุดเลยแล้วไงอ่ะตอนนี้พี่เอกอยากจะไปเล่นตัวของพี่เอกอ่ะมันซูมได้เท่านี้เองเหรอไม่รู้สิน่าจะซูมได้เท่านี้แล้วมั้งพี่เอกก็ลองเปลี่ยนตัวดิเปลี่ยนตัวเหรอเฮ้ยมันใช้เจ็ตแพคได้ด้วยอ่ะใช่มีเจ็ตแพคตอนแรกพี่เอกดูเป็นหน้าเหมือนเป็นตัวอะไรอ้าปากแล้วพ่นไฟมันคือเจ็ตแพคเหรออ้าวไปไหนต่อเนี่ยไปบอยเอ้ยมีเยอะแยะมากมายคล้ายๆกันนี่เปลี่ยนมาเป็นพี่เอกแล้วทำไมเสื้อผ้ามันแปลกๆกันเราอยากได้สีอื่นบ้างนะมันเป็นอนิเมะไงเป็นอนิเมะแล้วมันต้องล็อกสีกันด้วยเหรอไม่รู้สิเขาอาจจะแบบให้เป็นแบบสีนี้อะไรอย่างเงี้ยสีนี้แล้วเท่สุดอะไรประมาณนั้นเปล่าเหรอแต่พี่เอกว่ามันแบบคนมันคิดไม่เหมือนกันเอานั่งเก้าอี้ไม่ได้พี่ฝนเฮ้ยเอ้าสงสัยปรับเยอะเกินเครื่องแฮงหลุดเลยเข้าใหม่ก็ได้โทรเข้าใหม่ไม่เป็นไรหรอกอะไรกันเนี่ยเอาไปต่อเอาไปต่อโหจริงๆถ้าภาพสวยแบบในนี้แล้วซูมได้ก็จะดีนะมันคงจะเท่น่าดูเลยเนาะใช่อุ้ยดูแบบเพื่อนแต่ละคนก็หน้าตาหล่อเหลาเหมือนกันนะเดี๋ยวแวะไปดูที่โรงเรียนนี้เปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่จะขับรถไปที่โรงเรียนรอแป๊บนึงว่าแต่ว่าปุ่มอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะดูเกะกะชะมัดเลยเฮ้ยเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงเดินไม่สนใจทำไมหัวเล็กติดมันจะรีบไปโรงเรียนทำไมนายแบบทำไมหัวเล็กจังเลยหัวรีบมากรีบทั้งตัวทั้งหัวเลยเนี่ยก็ฉันไม่ค่อยกินข้าวเอ้ยคุยกับเขาหน่อยดิสบายดีไหมสบายดีไปกับเราไปกับเราไหมไปกับเราไหมไม่ไปเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไม่ไปเฉยเลยพี่ฝนบายบายปกติเราคุยกันในซากุระเนี่ยคุยทีเดียวเพื่อนตามมาแล้วไม่รู้ดิคราวนี้สงสัยเราอาจจะต้องคุยหลายรอบหรือมั้งสงสัยนอกจากคุยต้องเอาของไปให้ด้วยว่าไม่รู้ของกำนันนะของกำนันของกำนันแล้วของผู้ใหญ่บ้านไม่มีหรอของผู้ใหญ่บ้านไม่มีหรอกเฮ้ยเซฟโอ้โหถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันนานจังกดเซฟโอ้ใช้เวลาในการเซฟค่อนข้างนานเหมือนกันแต่ก็แบบถ้ามันเซฟได้ระหว่างทางที่เราเล่นก็น่าจะดีนะพี่อยากให้เซฟตัวละครก็ยังอยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยชุดเหมือนเดิมเงินเท่าเดิมอะไรเงี้ยน่าจะดีนะแล้วมันทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่อยากซูมได้มากๆเลยมันดูไกลๆแล้วมันแปลกๆอ่ะก็กดซูมดิซูมแล้วมันเป็นซูมเหมือนจะไปต่อยอ่ะหรออืมเนี่ยซูมเหมือนจะต่อยอ่ะมันมีเมนูแอคชั่นด้วยใช่ป่ะเมนูอะไรเนี่ยจัมป์แล้วก็เอ้ยขับรถได้ไอ้ขับรถได้ก็ขับได้ปกติอยู่แล้วไงเดี๋ยวไปที่โรงเรียนกันก่อนดีกว่าพี่อยากดูว่าโรงเรียนจะเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่เปลี่ยนนะพี่อยากว่าแบบมันแค่แบบสีเข้มขึ้นเฉยๆอ่ะโอ้ยไม่เปลี่ยนเลยรถเหมือนเดิมเป๊ะเลย เข้าโค้งไม่ได้มันอยู่ที่คนขับหรือเปล่ามันเปียกเลี้ยวโค้งนี่หัวจะทิ่มเลยถึงโรงเรียนแล้วเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยแปลกๆเฮ้ยเดี๋ยวใส่ชุดอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตาคุ้นๆมาเดินตรงนี้คุ้นๆครูใหญ่เปล่าอ่ะครูใหญ่เหรอทำไมชุดแปลกๆแถมหัวไม่งอกด้วยดูดิครูใหญ่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเกินไปแล้วเปลี่ยนไปในทางที่แบบดีขึ้นเลยนะหล่อเฟี้ยวเลยอ่ะหล่อเดี๋ยวพี่ฝนขอทดลองอะไรหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะพี่เอกอยากลองเมนูมันมีน้อยอ่ะเอ้ยไม่มีจับมืออ่ะทำไงเนี่ยไม่มีจับมืออ่ะก็พาเดินไปก็ได้นี่นะมีรอมีกิฟต์แต่พี่เอกไม่มีของให้อ่ะก็ไปซื้อมาให้สิมีสแตทด้วยอ่ะพี่ฝนทำไมไม่มีแบบจับไม้จับมือเดินไปเงี้ยหรืออุ้มไม่มีด้วยอ่ะไม่มีก็ไม่เฮ้ยทำอะไรไม่มีทางกดไม่ได้ด้วยอ่ะแปลกจัง no thank you เฮ้ยเอ้าเมนูเหลือเท่านี้เองเหรอโอ้โหน้อยจังเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปดูข้างในห้องกันนะโอเคสีเข้มมากมายอ่ะทำไมห้องดูแบบมืดๆชะมัดเลยเดี๋ยวนะอุ้ยอะไรอ่ะทำไมคนในห้องเราโอ้โหแต่ละคนดูดีมีชาติตระกูลกันหมดเลยทุกคนนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยหัวหน้ารัตนาว่ายังไง
ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันสวยขึ้นไม่ดีหรือยังไงเอ้าผมทรงนั้นหายไปแล้วว่าฉันชอบทรงนี้เหมือนกันนั้นเนี่ยดูท่าทางฉันจะสวยขึ้นมามากเลยล่ะเฮ้ยโอ้ยมีหูแมวด้วยเอาละเดี๋ยวขอนั่งก่อนนั่งมันเข้านั่งลำบากเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนั่งได้แล้วโอ้โหค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ยในการบังคับตัวละครเกมนี้แต่ว่าภาพก็สวยมากๆเลยเหมือนกันเฮ้ยอ้าวแล้วพี่ฝนนะเนี่ยสงสัยลืมชวนเข้ามาเฮ้ยตัวละครก็ดูดีนะเนี่ยเอาไว้ใครอยากเล่นก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับใครที่เล่นเป็นแล้วรู้วิธีการเล่นอย่าลืมคอมเมนต์ให้ด้วยนะเผื่อจะเอามาทำเป็นละครสั้นเล่นๆมั่งวันนี้เพจก็ต้องขอไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายจ้าโหเสื้อเท่เกินไปแล้วเนี่ยตาเป็นแมวเลยอ่ะเฮ้ยลืมไปดูคุณครูเลยนั่นไงโอ้โหดูคุณครูดินี่ชุดคุณครูเหรอเนี่ยคุณครูครับคุณครูครับว่ายังไงนี่ชุดเหรอครับเนี่ยใช่ฉันหล่อมากไหมล่ะเอาล่ะเด็กๆวันนี้คุณครูหล่อหรือเปล่าอุ้ยคุณครูหล่อมากเลยค่ะวิทย์ไปวิทย์ไปขนาดนั้นเลยงั้นเราไปกันก่อนดีกว่าไปดูพี่ฝนก่อนดิตอนนี้เป็นยังไงมั่งI've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me.